สวัสดีครับกลับมาพบผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ ramoxa-racing.com นะครับแต่ต้องบอกว่าณวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบในสายของการแต่งรถ modify รถประเภทสวยงามครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมพามาให้ทุกท่านนั้นได้รู้จักกับเจ้าพ่อของสำนักแต่งสำนักหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงดังมากเขาจะมีในเรื่องของเกียรติชีวิตของเขารวมถึงในเรื่องของการตกแต่งเจ้า Forza 300ของผมให้ดูสวยงามแน่นอนครับว่าต้องดูแล้วก็ต้องแชร์ด้วยนะครับผมและวันนี้ครับต้องขอต้อนรับสำหรับแขกรับเชิญของเราครับก็คือพี่เก่งจาก KD Project Racing ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โดยปกติแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เก่งไม่ค่อยว่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่เก่งให้เวลากับเราสละเวลากับเรามาพูดคุยกันซึ่งหลายๆคนนั้นรู้จักครับว่าKD Project Racing มานานมากแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาพูดตรงๆนะพูดถึง KD เนี่ยไม่ค่อยจะมีคนรู้จักพี่เก่งนะถ้าส่วนตัวเขาไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยได้ออกสื่อคำว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อก็คือพี่เขาก็ทำอยู่ในลักษณะของการทำเบื้องหลังนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วพี่เก่งเป็นใครกันแน่ KD Project Racing เนี่ยเราเปิดมานานยังพี่เก่งปีนี้เป็นปีที่8ก่อนที่เราจะเป็น KD Project Racing เราจะเป็น KD Shop ครับผม2ปีแรกจะเป็น KD Shop หลังจากปีที่3เราก็เปลี่ยนแบรนด์เป็น KD Project Racing ในการขยับขยายกิจการของเราเพิ่มไลน์โปรดักต์ของเราเราเริ่มต้นจากร้านที่4เมตรครับผมคูณ4เมตรจากที่เป็น4คูณ4โดดมาคือใหญ่โตมโหฬารเลยเป็นตึก5ห้องเป็นตึก5ห้องซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าพี่เก่งอาจจะมีการขยายธุรกิจมากขึ้นอีกถูกไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวปีนี้เราจะมีขยายอีก2ทีครับครับที่หนึ่งจะเป็นช็อปสำหรับตกแต่งตอนนี้กำลังมาแรงคือ Honda Monkey 125นะครับกับ C 125เราจะเปิดช็อปเฉพาะรถรุ่นนี้นะครับที่เป็นแนวคัสตอมทีนี้ประเด็นก็คือว่าไปงานมอเตอร์โชว์จะเจอรถ Forza คันหนึ่งหลายๆคนถามเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือของแต่งจากโรงงานหรือเปล่านั่นคือผลงานล่าสุดของทาง KD เลยหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เราต้องขอบคุณทาง AP Honda ก่อนที่ให้โอกาสเราในการ develop ชิ้นส่วนทั้งหมดนั่นคือทาง KD Project Racing เป็นคนออกแบบทั้งหมดซึ่งต้องบอกว่าได้ผลเกินความคาดหมายนะพี่นะมีแต่คนบอกอุ๊ยคันนี้สวยมากสวยมากสวยมากก็ต้องขอบคุณด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของแนวความคิดในการที่เราได้มีการพูดคุยกับทาง R&D ของทาง Honda มันเป็นอะไรที่มากกว่าคำว่าแต่งรถคือจริงๆแล้วไอ้การทำรถนะครับมันจะอยู่เป็นจินตนาการต่อยอดขายนะครับมันไม่ใช่แต่งแล้วจบแล้วผ่านไปอันนั้นใครๆก็ทำได้ครับแต่การทำรถเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวโปรดักต์ของสินค้าของทาง Honda เขาขายได้โปรดักต์ของเราขายได้ครับนะครับ End User Happy อันนั้นนะคือมันยากใช่ต้องคิดเยอะอันนั้นคิดเยอะเราคิดมา2เดือนกว่าในการที่เราจะออกแบบชิ้นส่วน15ชิ้นน่ะถ้าพูดอย่างนั้นความหมายคือใน15ชิ้นทั้งหมดนั่นน่ะจะมาอยู่ที่ KD ซื้อได้เลยใช่ครับจะอยู่ที่ทางร้าน KD แล้วก็กลุ่มดีลเลอร์ของเราส่วนใหญ่บนพื้นฐานของทาง KD Project Racing อ่ะจะถนัดงานออกแบบ CNC นะครับงานอลูมิเนียมขึ้นรูปนะครับกับงานพวกคาร์บอนเช่นพวกพื้นพักเท้าพวกก้านเบรกก้านคาร์ที่รถแมททั่วไปสามารถใส่ได้ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอย่างตรงนี้พี่เก่งครับมันคืออะไรอันนี้มันจะเป็นกันแข็งหน้านะครับเวลากันล้มนะครับมันจะช่วยลดการสูญเสียของตัวแข็งคือมีหลายอย่างมากนะฮะแบรนด์ที่ชื่อว่า Revolution ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีผลิตมาสำหรับAll New Forza 300แล้วอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยพี่เก่งให้แบบแนวไอเดียหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ย All New Forza 300เนี่ยคุณควรจะทำอะไรบ้างเราบอกคอนเซ็ปต์ของทางร้านก่อนเวลาเราจะจำหน่ายสินค้าลูกค้าเนี่ยเราเป็นร้านเดียวน่าจะเป็นร้านเดียวที่เรากล้าที่จะพูดตัวสินค้าระหว่างดีกับไม่ดีเราจะถามความต้องการของลูกค้าก่อนว่าต้องการอะไรกับตัวโปรดักต์ตัวนี้ต้องการอะไรกับตัวรถตัวนี้เรามีทุกอย่างให้ท่านเลือกอยู่แล้วตั้งแต่จุกลมจนถึงระบบเบรกมีผมมีทั้งคันเลยแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีสินค้า50อย่างใส่ทั้งรถทั้งคัน50อย่างแล้วมันจะสวยมันก็ไม่ใช่ถ้ายังไม่ซื้อต้องการปรึกษาก็เข้ามาผมให้คำปรึกษาทุกคนแม้กระทั่งทางโทรศัพท์ถ้าผมว่าผมคุยอย่างรถผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมจะใส่ของแต่งของทาง KD เนี่ยเช่นชิวหน้าที่เป็นสีชาอันนั้นก็คือมีของเลยใช่ไหมครับชิวหน้าเรามีของเลยครับเราร่วม develop กับทางฮีโร่เราเริ่มผลิตมาทั้งหมด10แบบแต่ตอนนี้ออกมาจะจำหน่ายคือ6แบบก่อนการเทสบนภายใต้ QC ของ KD Project Racing ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาตรงๆผมมองว่าคันแดงเป็นไอดอลผมก็สามารถที่จะนำส่วนหนึ่งเนี่ยมาใส่คันนี้ได้เลยได้ครับพี่งั้นถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเลยนะพี่วันนี้มีเท่าไหร่ยัดใส่เลยผมอยากจะดูที่ว่ารถผมจะหล่อขึ้นขนาดไหนได้ไหมได้
ได้ครับได้นะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทำของน้องๆช่างของทาง KD กันครับว่าจะเปลี่ยน All New Forza 300เนี่ยให้เป็นลักษณะของ All New Forza 300ในสไตล์ของทาง KD Project Racing ยังไงไปชมกันเลยครับตอนนี้ครับต้องบอกว่ารถของผมนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยการใช้ในเรื่องของอะไหล่แต่งหรือว่าของแต่งจากทาง KD Project Racing นะครับสังเกตได้เลยว่าสวยงามมากขึ้นทั้งหมดที่ใส่ไปเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับเราขายตอนนี้นะวันนี้ที่เราออกรายการคือมีแล้วนะมีแล้วครับราคาก็คือราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้ครับคุณภาพส่งออกแน่นอนถูกต้องครับมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าสมมุติว่าคนอยากจะมาแต่งรถอยากจะมาที่ KD เนี่ยมายังไงครับก็ร้านเราจะอยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติซอย85นะครับอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักงานเขตประเวศครับผมนะครับถ้ามาง่ายๆก็คืออยู่ใกล้ๆกับสวนหลวงร .9 ครับ Facebook เพจของเราก็เพจของเราก็คือ KD Project Racing ตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับเข้าไปที่เพจครับครับผมแล้วก็ส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็087-000-4466ครับครับเบอร์ตรงเลยสำหรับพี่เก่งนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เก่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่เก่งครับนอกเหนือจากวันนี้ครับผมมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นสปอนเซอร์ของรายการนำมามอบให้กับพี่เก่งครับเป็นผลิตภัณฑ์จากทางหมอเสงเป็นกาแฟสมุนไพรหมอเสงนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางหมอเสงเองเนี่ยเขามีการใส่ในเรื่องของตัวสมุนไพรจีน9ชนิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขีดหนึ่งประมาณเป็นแสนหาซื้อได้ตาม 7-Eleven หรือว่าตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตวางก่อนนะครับเอาละครับและนี่ก็คือรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ DataBoxa Racing.com นะครับช่วงต่อไปข่าวต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรผมยังคงอยู่กับเจ้า All New Forza 300วันนี้ผมแล้วก็พี่เก่ง KD Project Racing ลาไปก่อนสวัสดีครับ